ผมเคยเตือนคุณผู้ชมแล้วผมเคยบอกหลายครั้งแล้วแต่หลายคนเนี่ยไม่เชื่อกันครับและก็มองว่าการเติมโรบล็อกเถื่อนเนี่ยมันไม่ทำให้โดนแบนหรอกในโรบล็อกเพราะฉันมีวิธีการหลบหนีได้ฉันไม่โดนแบนเติมแท้ยังไงก็เสียเปรียบกว่าซึ่งมาวันนี้คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าสิ่งที่ผมกังวลใจเนี่ยมาตลอดครับหลายปีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จริงครับเมื่อทางโรบล็อกครับทำการไล่แบนนะครับคนที่ทำการเติมนะโรบล็อกครับจากร้านโรบล็อกหลายร้านนะที่โปรโมทผ่านทาง YouTube หรือร้านที่หลายคนซื้อกันเนี่ยที่ไม่ใช่การเติมโดยตรงนะครับจากแอปโรบล็อกหรือเติมผ่านทางตัวของเว็บไซต์โรบล็อกเนี่ยโดนแบนหมดเลยครับยกเซตซึ่งอันเนี้ยเป็นข่าวมาจากทางเพจนะครับเงาวาบักที่ทำการขายโรบล็อกนะครับซึ่งก็มีเขียนครับว่าตอนเนี้ยคนที่เติมโรบล็อกนะครับหลายคนนะครับไม่ว่าจากร้านหรือจากในเกมเนี่ยโดนแบนหมดครับไล่แบนหมดเลยเป็นการแบนแบบมั่วมากๆซึ่งตรงเนี้ยคนที่เติมจากตัวเกมโรบล็อกเนี่ยน่าจะทราบดีนะครับว่ามันโดนแบนจริงหรือเปล่านะครับกับตัวของข้อมูลนี้เพราะผมไม่อยากยืนยันครับว่ามันจริงหรือเท็จเนื่องจากผมไม่ชัวร์แล้วผมก็ไม่ทราบด้วยว่ามันโดนแบนไหมนะสำหรับคนที่เติมแท้นะครับหรือเติมผ่านทางตัวแอปโรบล็อกซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าวิธีการแก้ไขครับคือทำการตอบกลับแอปมินนะครับแล้วก็ขอกู้คืน ID คือตรงนี้ผมอยากจะบอกหลายคนว่าอย่าหวังว่าจะได้คืนง่ายๆเพราะคนทำผิดกฎของโรบล็อกจริงๆในกรณีนี้ซึ่งก็มาจากกฎโรบล็อกครับในข้อที่30นะครับของตัว community standard ที่เขาเขียนนะครับเรื่องของการเนี่ยใช้ third party service หรือบุคคลที่3ครับในการซื้อขายหรือ give away นะครับโรบล็อกเนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่าผิดกฎโรบล็อกยกเว้นนะครับ gift card ซึ่งอันเนี้ยหลายคนไม่ได้จำกันครับแล้วก็ไปทำการเติมโรบล็อกอะไรพวกเนี้ยก็มองว่ามันเป็นการโดนแบนมั่วและโรบล็อกเนี่ยแบนสุ่มๆหรือบางคนถึงขั้นด่าก็บอกนะครับว่าทำไมมันมั่วมากจริงๆมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าคือเขาทำถูกแหละในการที่แบนคนที่เติมนะครับโรบล็อกเนี่ยจากร้านนะครับที่ไม่ใช่ครับการเติมโดยตรงซึ่งคนที่โดนเนี่ยจากตัวคอมเมนต์ก็หลายรายนะครับเยอะมากเนี่ยโอ้โหคืออันนี้ผมก็ไม่อยากจะดีใจหรืออยากจะเฮนะครับเนื่องจากว่าคือมันก็เป็นเรื่องนึงที่น่าเศร้านะที่หลายคนโดนเยอะมากนะครับเพราะส่วนใหญ่คนไม่รู้กันนะเนี่ยโดนหลายคนจริงๆคุณผู้ชมเลื่อนไปเนี่ยบางคนก็ไม่โดนนะครับบางคนก็โดนผมไม่ได้โดนนะกับการโดนแบนนี้เพราะว่าผมไม่ได้เติมเถื่อนเลยในช่วงที่ผ่านมาประมาณ2ปีที่แล้วนะครับเนี่ยหลายคนเหมือนกันเนี่ยไปเยอะมากโอ้โหจริงๆจากตัวของคอมเมนต์นะครับก็ร้อยกว่าคนที่โดนตอนนี้นะครับประมาณที่เห็นตอนนี้โอ้โหเยอะมากจริงซึ่งอันนี้คือผมก็อยากจะฝากบอกหลายคนนะครับว่าไอการเติมเถื่อนเนี่ยหรือเติมก็บั๊กจากร้านเนี่ยคือคุณจะเติมก็ได้มันสิทธิของคุณแต่ถ้าคุณจะรับความเสี่ยงไม่ได้เนี่ยคุณก็อย่าเติมครับผมบอกแค่นี้จริงๆผมไม่อยากซัพพอร์ตนะแต่ว่าพอเราพูดไปว่าเฮ้ยอย่าเติมนะอย่าเติมนะมันโดนแบนไม่มีใครเชื่อเว้ยคุณผู้ชมแล้วก็ยูทูบเบอร์หลายคนยังโปรโมทร้านโรบล็อกพวกนี้อยู่มันเป็นธุรกิจมันเป็นอะไรที่ผมไม่สามารถไปขัดได้อะเพราะมันเป็นสิทธิของแต่ละคนนะครับแต่คนที่ซวยเนี่ยจะเป็นคนที่ซื้อคนที่ดูซึ่งอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของคนดูแหละว่าคุณจะซื้อหรือเปล่าหรือคุณจะเติมแบบไหนจะเติมแท้ไหมจะเติมเถื่อนไหมเติมแท้ผมมีวิธีเติมแท้ที่มันได้เยอะๆนะก็คือซื้อพรีเมียมแล้วไปเติมโรบล็อกหรือซื้อโรบล็อกจากตัวพรีเมียมเนี่ยเพราะมันได้เยอะกว่าหรือเติมผ่านกิฟต์การ์ดครับได้ของฟรีด้วยไอ้กิฟต์การ์ดเนี่ยผมไม่เคยห้ามนะครับเพราะกิฟต์การ์ดเนี่ยมันไม่ถือว่าผิดกฎโรบล็อกเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยไม่โดนซึ่งอันเนี้ยก็ย้ำเตือนนะครับว่าหลายคนที่เติมโรบล็อกแล้วโดนแบนไปเนี่ยก็ทำใจนะครับอย่าไปหวังได้กู้คืนเพราะมันยากเพราะคุณทำผิดกฎจริงๆนะส่วนคนที่โดนแบนมั่วจริงๆเนี่ยก็ไปทักซัพพอร์ตได้ครับแต่เอาที่คนที่โดนแบนมั่วจริงๆนะไม่ใช่คนที่แบบทำผิดกฎก็มาอ้างว่าโดนแบนสุ่มมั่วนะครับเพราะอันเนี้ยโรบล็อกมันรู้นะว่าคุณทำอะไรผิดมาผมก็เตือนนะครับนี่ถือว่าเป็นการที่ลงดาบนะครับครั้งสำคัญนะครับของโรบล็อกอีกครั้งหนึ่ง
ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ข่าวใหญ่ของฝรั่งแต่ว่าคนไทยหลายคนก็โดนไปเยอะนะครับกับโงบักเถื่อนนะโอเคสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม